บ้านเราเข้าฤดูฝนมาเดือนกว่าแล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในเดือนกรกฎาคมนี้ช่วงต้นเดือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกน้อยค่ะสำหรับเดือนกรกฎาคมระยะครึ่งแรกของเดือนมักจะมีฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องมาจากปลายเดือนมิถุนายนค่ะเพราะว่าร่องมรสุมยังพาดผ่านอยู่บริเวณประเทศจีนตอนใต้และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมนั้นก็มีกำลังไม่ค่อยแรงนะคะทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกน้อยหรือไม่มีฝนตกเลยติดต่อกันหลายวันส่วนครึ่งหลังของเดือนจะมีฝนตกชุกมากขึ้นค่ะจากอิทธิพลของร่องมรสุมนะคะที่จะเลื่อนกลับมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนอีกครั้งประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเรานั้นก็จะมีกำลังแรงขึ้นเป็นระยะและในเดือนนี้ก็อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยได้ตลอดแนวด้านตะวันออกของประเทศสำหรับสิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้ค่ะคืออาจมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ก็เลยจะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเรานั้นมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นและจะตกหนักโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับสภาพอากาศในเดือนกรกฎาคมนี้บางช่วงฝนตกน้อยบางช่วงฝนตกหนักก็ต้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ